บะหมี่ประกาศอำลาไทยแลนด์ลีกท้าประภัยพันธ์ชัยศรีหัวเสากัปตันทีมขอนแก่นสตาร์วีซีประกาศอำลาในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกหลังพาทีมจบการแข่งขันในอันดับที่5ฤดูกาล 2020-21 สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับอดีตดาวตบทีมชาติไทยรับบทบาทกัปตันทีมเรดไดโนพาทีมทำผลงานในการแข่งขันไดกินวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่16ฤดูกาล 2020-21 และพาทีมจบอันดับที่5ไม่ผ่านเข้ารอบไฟนอลแต่กระนั้นหัวเสาในวัย31ปีเผยว่าขออำลาการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกหลังจบในฤดูกาลนี้และอยากจะหยุดพักเพื่อให้เวลากับครอบครัวและการทำงานอย่างเต็มที่ปีนี้ทีมขอนแก่นจบที่5ถือว่าตามเป้าหมายของทีมคือทีมเราไม่ตกชั้นค่ะถาประภัยพันธ์เริ่มกล่าวแต่ปีหน้าคงจะไม่เห็นบะหมี่ลงเล่นให้กับทีมขอนแก่นแล้วเพราะตอนนี้วางแผนอำลาหลังจบไทยแลนด์ลีกและอยากจะมีน้องในปีนี้ซึ่งรายการถ้วยกอที่จะลงเล่นให้กับทีม PEA ต้นสังกัดอาจจะเป็นรายการสุดท้ายและคงจะขอเวลาพักผ่อนในการแข่งขันวอลเลย์บอลซึ่งหากมีน้องได้ในปีนี้คงจะมีโอกาสกลับมาในอนาคตส่วนในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะกลับมาอีกครั้งก็ได้ค่ะแต่คงจะเป็นในบทบาทใหม่หรืออาจจะกลับมาเล่นหรือจะเป็นโค้ชแอนด์เพลเยอร์คงต้องดูกันอีกทีค่ะสำหรับถามภัยพันธ์เริ่มต้นเล่นไทยแลนด์ลีกกับทีมขอนแก่นในฤดูกาล2010และคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2012-13 นะครับรวมถึงซุปเปอร์ลีก2013ก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมศรีสะเกษหนองเรือและกลับมาร่วมทีมขอนแก่นอีกครั้งในฤดูกาล2017และ18ส่วนในทีมชาติไทยถาประภัยพันธ์ติดทีมชาติครั้งแรกในการแข่งขัน AVC ครับ2008และประสบความสำเร็จกับทีมมากมายทั้งแชมป์เอเชีย2สมัยแชมป์ AVC ครับ1สมัยเหรียญทองแดงเอเชียนเกม1สมัยและเหรียญทอง4เกม3สมัยก่อนที่เธอจะอำลาทีมชาติไปเมื่อปี2019นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับแต่ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับบะหมี่ที่จะอยากมีน้องนะครับก็ขอให้เธอสมหวังอย่างที่เธอตั้งใจไว้นะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ